จบนะคะที่10ทำเกี่ยวกับผ้าสักหลาดค่ะเป็นชุดของเล่นผ้าชุดทำอาหารแสนสนุกนะคะก็ในชุดจะประกอบไปด้วยจริงๆเล่าเบื้องหลังได้เลยนะคะตั้งใจจะทำเป็นเหมือนชุดสุกี้แต่ว่ามีคอมเมนต์จากคุณครูอะไรเงี้ยค่ะเรื่องว่าแบบทำไมต้องเป็นสุกี้หาเหตุผลหรืออะไรต่างๆก็เลยรู้สึกว่าอยากให้เป็นชุดทำอาหารรวมๆที่เป็นผักที่เด็กจะพบได้บ่อยๆมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะไม่เชิงเป็นสุกี้โดยตรงแล้วก็จะมีผักบางชนิดที่เป็นยังเป็นแนวสุกี้อยู่นะคะก็อันนี้ปรับแล้วนะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นผักกาดขาวนะคะพยายามทำให้ทุกอย่างเล่นได้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนฉีกได้เป็นใบแบบนี้นะคะแล้วก็นี่เป็นเห็ดเข็มทองก็ทำมาแค่2เป็น2กออย่างเงี้ยค่ะเหมือนเวลาเราฉีกแล้วก็ต้มนี่เป็นผักบุ้งค่ะผักบุ้งก็ใช้เป็นเทคนิคกระดุมแปะนะคะเด็ดค่ะแล้วก็แครอทค่ะแครอทก็ถ้าหั่นก็จะเป็นแบบว่าเป็นท่อนๆแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ต้องหั่นไหมไม่เป็นไรพูดต่อค่ะนี่เป็นเนื้อผักนะคะหอยตรงนี้จะใช้เทคนิคของตะขอค่ะแล้วก็ดึงออกได้แล้วก็กุ้งเป็นซิปค่ะข้างในก็เป็นตัวกุ้งเหมือนเวลาเราปอกเปลือกกุ้งอันนี้เป็นไข่นะคะก็ตอกออกมาก็จะมีไข่ติดนี่เป็นปลาหมึกค่ะก็เป็นหนวดตัวเด็กบางคนยังกล้ามเนื้อมัดเล็กไม่แข็งแรงเท่าไหร่เวลาจับมือสอนเขียนหนังสือจะมันเหมือนไม่ค่อยมีแรงค่ะก็เลยอยากพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของน้องก็เลยรู้สึกว่าเริ่มจากของง่ายๆค่ะเป็นกระดุมแป๊ะซิปแล้วก็ตีนแช่เนี่ยค่ะก็ให้เด็กดึงลองอะไรอย่างนี้แต่ละอันก็จะมีเลเวลความยากนะคะหนูคิดว่าง่ายสุดเนี่ยเป็นตัวแม่เหล็กค่ะเพราะว่ามันแทบไม่ต้องใช้แรงเลยดึงออกได้เลยตีนตุ๊กแกที่จะใช้แรงเยอะขึ้นนิดนึงแต่ว่าก็ยังไม่เท่าไหร่เด็กส่วนมากก็ยังทำได้เด็กเล็กทำได้ต่อไปเป็นซิปนะคะอันนี้ก็จะเริ่มยากหน่อยเพราะว่าจะต้องทำให้มันแบบจับคู่ใส่เข้าไปบางคนก็ยังใส่อย่างนี้ถ้าเป็นเด็กเล็กก็อาจจะไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็จะทำให้เราลูบซิปยากขึ้นอันต่อมาเป็นหอยอันนี้จะเหมือนจะยากแต่ว่ามันใช้แรงเยอะขนาดนั้นนะคะตัวตะขอมันก็เกี่ยวแต่ว่าจะใช้แบบความสัมพันธ์มูลค่าที่มันต้องเล็งว่าเกี่ยวอย่างนี้ถึงจะอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยากขึ้นมาหน่อยแต่ว่ายากที่สุดเลยคือตัวผักบุ้งที่มันตัวนี้มันเล็กมากแล้วมันก็จะต้องใช้ความจดจ่อมากที่จะติดอันนี้ก็คือประมาณวันสามถึงจะรู้สึกว่าน้องทำได้หลายคนถ้าเป็นเด็กอนุบาลหนึ่งเขาจะแบบดึงออกได้แต่ว่าปิดกลับให้ไม่ได้เพราะว่ามันเล็กมากค่ะก็ประมาณนี้อันนี้คือเอาไปทดลองกับน้องที่ฝึกสอนที่โรงเรียนมาแล้วด้วยก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคตหรือเปล่าค่ะก็แล้วก็ที่เลือกเป็นอาหารเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่กับเด็กอยู่กับเราทุกคนแล้วก็เหมือนว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวพบเจอได้ง่าย